จังหวัดสุโขทัยค่ะหนึ่งในพื้นที่รับน้ำนะคะมีรายงานว่าทั้งน้ำป่าแม่น้ำยมค่ะก็สร้างผลกระทบในพื้นที่มีไร่นาของชาวบ้านได้รับผลกระทบตอนนี้น้ำท่วมนับหมื่นไร่แล้วส่วนในพื้นที่จังหวัดลำปางค่ะก็มีฝนตกลงมาในพื้นที่นะคะสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายลงไปค่ะมีรายงานน้ำท่วมใน13หมู่บ้านของ2อำเภอค่ะพื้นที่ตอนบนของจังหวัดลำปางยังคงเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องล่าสุดเช้าวันนี้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่อำเภองาวเป็นเขตติดต่อกับจังหวัดพะเยากระทบ12หมู่บ้านใน6ตำบลน้ำป่าทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนกว่า300หลังคาเรือนระดับน้ำท่วมสูง30เซนติเมตรไปจนถึง1เมตรและยังไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลงเนื่องจากในพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องส่วนที่อำเภอแจ้ห่มรายงานน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันพื้นที่ตำบลแม่สุกกระทบ1หมู่บ้านค่ะบ้านเรือนถูกน้ำท่วมกว่า20หลังระดับน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งระดมกำลังออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่แล้วส่วนที่จังหวัดสุโขทัยค่ะแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จะเริ่มคลี่คลายแต่ที่หมู่6ตำบลวังใหญ่อำเภอศรีสำโรงชาวบ้านยังคงหวาดผวานะคะเพราะว่าน้ำป่าและมวลน้ำจากแม่น้ำยมที่ไหลทะลักผ่านคันดินแตกตรงใต้สะพานสิริปัญญารัตน์แล้วก็ทำให้น้ำทะลักหลากไปท่วมหลายหมู่บ้านเลยค่ะมวลน้ำกัดเซาะเส้นทางหลวงหมายเลข1195วังทองถึงวังใหญ่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะว่าได้รับความเสียหายถล่มทั้งแถบเป็นระยะทางยาวประมาณ300เมตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องประกาศปิดเส้นทางการจราจรพร้อมกับนำเครื่องจักรลงพื้นที่เตรียมหาแนวทางแก้ปัญหาให้กับประชาชนเพื่อให้สัญจรผ่านได้โดยเร็วที่สุดนะคะส่วนเรื่องของความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆยังหลั่งไหลเข้าพื้นที่ค่ะทานน้ำใจจากกลุ่มบริษัทเอกชนในจังหวัดชลบุรีร่วมกันบริจาคสิ่งของจำนวนมากส่งมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยมีรองประธานหอการค้าจังหวัดสุโขทัยเป็นตัวแทนรับมอบพร้อมกับนำลงพื้นที่ไปแจกถึงมือชาวบ้านในตำบลคลองยางตำบลย่านยาวตำบลคลองกระจงอำเภอสวรรคโลกโดยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยรอบนี้นะคะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ7อำเภอ49ตำบล263หมู่บ้านเกือบ 8,000 ครัวเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายเกือบ 43,000 ไร่ส่วนที่จังหวัดพิจิตรพื้นที่รับมวลน้ำเหนือจากแม่น้ำยมแม่น้ำน่านก่อนจะลงไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์ส่งผลให้แม่น้ำน่านไหลผ่านจังหวัดพิจิตร3อำเภอประกอบไปด้วยอำเภอเมืองพิจิตรอำเภอตะพานหินอำเภอบางมูลนาครวมระยะทาง97กิโลเมตรมีระดับน้ำที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วเช้าวันนี้ระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำ N7A บ้านราชช้างขวัญอำเภอเมืองพิจิตรหมู่ที่9ก็พบว่าอยู่ที่9เมตร22เซนติเมตรนะคะเหลืออีกไม่ถึง50เซนติเมตรจะล้นตลิ่งแล้วอัตราการไหลอยู่ที่832ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ย2เซนติเมตรต่อ1ชั่วโมงระดับน้ำน่านเสมอแนวท่อน้ำทิ้งของเทศบาลเมืองพิจิตรแล้วตอนนี้ค่ะนายสุรพลเตียวตระกูลนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพิจิตรระดมเจ้าหน้าที่นำกระสอบทรายเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ติดตั้งจำนวน3จุดจุดละ2เครื่องเพื่อคอยสูบน้ำจากท่อของเทศบาลออกพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเฝ้าระวังขนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงไปไว้ในที่ปลอดภัยขณะที่สำนักงานปภ.จังหวัดพิจิตรแจ้งเตือนประชาชนอาศัยอยู่ริมแม่น้ำน่านในอำเภอเมืองพิจิตรตะพานหินและอำเภอบางมูลนาคเฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์แม่น้ำน่านล้นตลิ่งเร่งประสานขอเครื่องผลักดันน้ำมาติดตั้งที่อำเภอบางมูลนาคผลักดันน้ำลงสู่พื้นที่ปลายน้ำให้ได้โดยเร็วที่สุดด้วยค่ะส่วนสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทค่ะซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำลุ่มภาคกลางยังคงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะคะปริมาณน้ำเหนือที่ไหลเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องวัดได้ 1,489 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังนั้นค่ะส่งผลให้เขื่อนต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเดิม 1,300ปรับขึ้นไปอยู่ที่ 1,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อสร้างพื้นที่ว่างในลำน้ำรับมวลน้ำเหนือที่จะไหลบ่าลงมาสมทบ
การระบายน้ำในอัตรานี้จะส่งผลกระทบกับพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำริมคลองผงเพงจังหวัดอ่างทองคลองบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำจะยกตัวขึ้นประมาณ10ถึง15เซนติเมตรนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะทีมข่าวลงพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่หมู่12ตำบลตลุกอำเภอสัพพยาที่ประสบปัญหาคันดินถนนคันคลองมหาราชซุดตัวเป็นแนวยาวประมาณ6เมตรล่าสุดนะคะทางหลวงชนบทชัยนาทนำเอาเครื่องจักรและคนงานมาซ่อมแซมคันดินเพื่อป้องกันการพังทลายขยายวงออกไปโดยได้ตอกเสาเข็มแล้วก็ทำแผงคานกั้นดินสไลด์รัดและยึดด้วยเหล็กเส้นเพื่อความแข็งแรงค่ะจากนั้นเทดินอัดแน่นแล้วก็ไม่ให้เกิดการพังทลายนะคะแต่ว่ายังคงมีคำสั่งห้ามรถบรรทุกขนาดใหญ่ใช้เส้นทางเพราะอาจจะมีความเสี่ยงทำให้มีความเสียหายเกิดขึ้นได้อีกค่ะด้านนายสุรศรีกิติมณฑลเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.คาดการปริมาณน้ำบริเวณสถานีหลักในลุ่มเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ไม่เกินความจุของลำน้ำการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยจะมีการผันน้ำออกทางระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและตะวันตกเต็มศักยภาพไม่กระทบน้ำล้นตลิ่งแต่อาจจะมีพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในบางจุดที่ได้รับผลกระทบได้แก่บริเวณคลองผงเพงจังหวัดอ่างทองคลองบางบานรวมถึงพื้นที่ชุมชนแม่น้ำน้อยในตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาตำบลลาดชิดตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากรมชลประทานจะมีการแจ้งเตือนการระบายน้ำล่วงหน้าค่ะสทนช.ย้ำเตือนการวางแผนการบริหารจัดการมวลน้ำหลากจากพื้นที่ภาคเหนือให้คลี่คลายลงได้โดยเร็วโดยส่งผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุดประเมินสถานการณ์ในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากมีฝนตกหนักจากพายุที่เข้ามาในพื้นที่ขณะที่ทานน้ำใจจากทุกภาคส่วนยังคงหลั่งไหลไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนืออย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดผู้บริหารเพื่อนๆพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยการบริจาคเงินผ่านช่องทางมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทนำไปจัดทำถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือซ่อมแซมฟื้นฟูบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของผู้ประสบภัยหลังจากน้ำลดลงไปแล้วให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วที่สุดค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ